วัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะเป็นเห็ดคาเตเบโร่ย่างชื่อย่างมากเลยค่ะชอบคาเตชิโน่หรือว่าแบบคอโตอะไรมากมายไก่กองดูนะคะขนาดเห็ดใช่เป็นเห็ดไซส์ธรรมดาหรือไม่นี่มือมีเห็ดใหญ่ใหญ่เท่ามือเลยอันนี้ซื้อมานะหัวนี้ราคา200บาทซื้อมาจากเขาใหญ่ก่อนอื่นเมื่อกี้เราโทรไปถามเชฟเชฟก็ดองเบอร์มาแล้วเชฟบอกว่าเห็ดอันนี้นะคะทำเมนูได้หลายอย่างมากเลยแต่ที่จะอร่อยคือย่างดังนั้นเดี๋ยวขอเอาคั่วตรงนี้ออกก่อนโอ้โหมันเอาออกง่ายขนาดนี้ไม่ต้องใช้มีดเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไม่มีกลิ่นค่ะอยากให้ดูนี่ตรงนี้สวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยอยากเอาไปนอนก่อนคืนนี้หอมหอมแบบเห็ดแค่นี้เราก็เป็นมาริโอได้แล้วเก็บเห็ดดึงโอเคหลังจากเล่นสนุกแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำนิดนึงนะคะให้พอสะอาดนิ่มมากเลยลื่นเอาจริงๆไม่ต้องล้างมากก็ได้เพราะว่าอันนี้ไปซื้อมาจากฟาร์มออร์แกนิกมากเลยค่ะพอแห้งไอ้พอล้างเสร็จแล้วก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเดี๋ยวเอาไปย่างแล้วมันจะแบบพอแป้งหรือเปล่าเดี๋ยวขอซับน้ำนิดนึงจะไปนะทำไปด้านนู้นค่ะแล้วทาสงสัยตัวเองทำไปด้านนู้นค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ซับซับหน่อยโอเคค่ะมันน่าจะแห้งประมาณแล้วแต่ว่าก็พยายามซับให้แห้งไอ้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าทำพังไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่าก็โอเคเดี๋ยวเราลองซับๆให้พอแห้งๆเพราะอยากได้ของสะอาดด้วยจริงๆเนาะโอเคนำสูตรแล้วใช้ไฟเบาขอโทษนะคะเตาแก๊สเสียนิดหน่อยเลยต้องใช้ระบบนี้ที่มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเก็บความชุ่มชื้นไว้นิดนึงในการใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะพรมน้ำใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะโอเคพอคิดว่าน้ำมันตรงนี้น่าจะเริ่มร้อนพอสมควรแล้วอย่าร้อนมากนะคะอย่าร้อนมากย้ำอย่าร้อนมากนะคะโอเคแล้วก็เอาเห็ดที่รักของเราใส่ลงไปเลยโอ้นี่สีซีดแล้วนะคะนี่ไฟเบามากมากเลยแล้วก็เมื่อกี้เชฟบอกว่าให้ใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็อาจจะมีพวกเป็นอาจจะเป็นตัวเครื่องนะคะพริกไทยของเยอะมากบ้านล็อกสุดเลยแต่ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ที่ต้องการมีทุกอย่างที่ไม่ต้องการก็จะขอใส่จริงๆใส่พวกแบบอิตาเลียนซีซันนิ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต้องดีลงอิตาเลียนซีซันนิ่งเบาๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาเห็ดใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือพริกไทยให้มันพอมีรสชาติมีเกลือแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยให้หอมๆไม่ต้องใส่แบบเผ็ดแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนี่วันนี้คือเราต้องฟรีดเห็ดอันนี้ดีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นแขกของเราหายากค่ะของอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่
จะเรียกนิดหน่อยก็ได้ให้พอหอมจริงๆเมื่อกี้เชฟบอกว่าให้ใส่แบบใบเบซิลสดหรือว่าจะอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเอาไว้อ๋อแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใส่น้ำรมได้นิดหน่อยให้มันแบบมีมอยเจอร์ในเห็ดนิดนึงแล้วน้ำในเห็ดจะไม่ละหะระเหยออกไปขอยืมแก้วคัตเตอร์ในการฟาบฟาบฟาบสายทูขออย่าให้เห็ดเราไหม้เลยค่ะนี่ก็ใช้ไฟเบาแล้วนะคะนี่ก็ทำครั้งแรกด้วยกันเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับอะไรนะคะจริงๆเนี่ยก็คือเห็ดควรจะต้องสุกเสาเชฟบอกว่าไม่ต้องสุกมากก็ได้ให้มันแบบนิดๆหน่อยก็ทานได้เหมือนกันฟาบฟาบฟาบชมน้ำแล้วปิดฝาเอาไว้นะคะจะได้สุกทั่วกันระหว่างนั้นเขาทำอะไรล่ะคะแล้วก็เก็บของสิคะทำเองเก็บเองนะคะกลัวจะได้สะอาดโอ้ยมากเลยค่ะมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะมันก็อาจจะทิ้งเอาไว้ไม่ค่อยแน่ใจกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ทำโอเคนะคะแล้วก็นี่เมื่อกี้ก็ได้มีการเตรียมผักสลัดเอาไว้แล้วทุกคนนึกขึ้นได้ค่ะว่าบาลซามิกมีก้านหมดไม่เป็นไรค่ะนักสลัดไปทำเองนะคะสลัดเนี่ยไว้ทานกับเห็ดอันนี้เหมือนจะเป็นสเต็กเห็ดได้เดี๋ยวถ้างั้นรอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจริงๆเสร็จแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไง Come on baby โอ้นี่เมื่อกี้ตรงขาเห็ดเหลืออยู่นะเสียดายมากเลยลองตัดมาหั่นดูแล้วก็น่าจะประจวบเหมาะกับตัวเห็ดคอโทเบโลของเรานะคะที่สุกแล้วแล้วก็เดชบุญมากเลยค่ะเมื่อกี้เจอน้ำสลัดแบบสำเร็จแบบน้ำญี่ปุ่นนะคะอยู่ในตู้เย็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำสลัดแล้วก็น้ำสลัดก็มีเรียบร้อยสำหรับพร้อมรับประทานพร้อมกับเห็ดที่ตอนนี้นะคะสุกแล้วค่ะเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมคะนี่ให้ดูหน่อยสิลูกดูข้างในโหสวยงามนะคะดูนี่ข้างนอกก็สวยเนี่ยคือมันดึงดังมากเลยคือแบบตบๆอย่างนี้เดี๋ยวจะฟังเสียงนะคะดูสิคะเหมือนตีก้นเด็กเลยอ่ะนี่โอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองมาหั่นดูเป็นยังไงนะคะตอนนี้มันจะเก็บน้ำอยู่เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองหั่นดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหั่นด้วยกันอันนี้ต้องตกใจนะคะเป็นต้นสตรอเบอรี่น้อยของแฮนเตอร์ที่แฮนเตอร์จะได้ทานเดือนหน้าแน่นอนเดี๋ยวเราก็มาดูใกล้ๆนะคะว่าจะเป็นยังไงสวยงามมากเลยอ่ะวันขึ้นสมูทรงเสียงเดี๋ยวจะตัดนะคะแล้วก็ทานกับสเต็กทานกับสลัดลูกร้องไห้ดิ้นเสียงนะคะลูกร้องไห้ค่ะร้องทั้งวันนะคะร้องตลอดเวลาอันนี้เดี๋ยวคิดว่าหั่นยังไงดีคะเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยทานเห็ดเขาต้องเป็นโรคมาก่อนนะคะเห็ดเคยทานก็เล็กกว่านี้แล้วก็รู้วิธีหั่นว่าควรจะหั่นยังไงอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะเราหั่นเป็นหัวดูดีมากเลยอ่ะมาดูน้องหมีทำเห็ดของลูกน้องคนนั้นน่ะปล่อยให้ร้องไห้ไปดูสิคะนี่น้ำออกมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวจะวันนี้จะมีทานกัน3คน4คนนะคะก็เดี๋ยวลองหั่นเป็นอย่างนี้ไปก่อนอันนี้มันก็เหมือนสเต็กเห็ดนะคะคือเขาบอกมานะคะว่าเหมือนสเต็กเห็ดก็โอเคค่ะสเต็กเห็ดก็สเต็กเห็ดนะคะขอลองชิมเลยนะคะว่าเป็นไงเดี๋ยวลองหั่นบางๆดูโอ้มากโอ้ my god จะเป็นลมเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึง200ขอป้อนช่างตากล้องหน่อยนะคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะโอ้มือสั่นเลยค่ะโอ้มีการพยักหน้าโอ้ยฟรีโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอจบวิธีการทำเห็ดคอโตเบโร่200บาทนะลองคิดดูเลยค่ะซื้อมาดอกละ200บาทเวลาเราไปทานในร้านอาหารเนี่ยเวลาเขาทำสปาเกตตี้คอโตเบโร่พิซซ่าคอโตเบโร่เข้าใจค่ะว่าราคามันสูงเพราะอะไรเพราะว่า
จริงๆของอร่อยมากจริงจริงๆก็มาทำเป็นเหมือนเป็นชีสใส่ชีสให้ชีสมันเมลต์ข้างบนก็ได้แต่ว่าด้วยความที่อยากลองชิมว่าออริจินอลรสชาติของมันเป็นยังไงเนี่ยก็พอชิมออกมาแล้วรู้เลยค่ะว่าขอทานแบบนี้ดีกว่าไม่ขอใส่อะไรเพิ่มแค่เกลือพริกไทยแล้วก็ใส่แบบเป็นพวกสวีทเบซิลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็โอเคแล้วค่ะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย